จากกรณีที่ริวอาทิตย์อดีตพระเอกชื่อดังยุค90ต้องอยู่ในสภาพคนไร้บ้านชีวิตพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือสุดๆลูกก็ไม่ได้เจอและยังต้องเก็บของเก่าขายจนกลายเป็นว่ามีหลายกระแสที่ค่อนข้างเห็นจริงกับชะตาชีวิตที่ไม่เป็นไปอย่างที่คิดอ่านเพิ่มเติมอาทิตย์ริวปล่อยโอแล้ววินาทีบอกเอียมีลูกเมียจบความเป็นซุปตาแต่ล่าสุดกลับพบว่ามีคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของริวได้โพสต์ข้อความไปก่อนที่ชะลบว่าจากนี้ไปตนจะไม่ห้ามใครแล้วอยากจะแชร์อยากจะทำอะไรก็จะปล่อยแล้วถ้าเห็นคนอื่นดีกว่าเวลาโดน10ล้อเหยียบกลางถนนมาหนึ่งก็หมาตัวหนึ่งจำไว้ริวไม่รอดปลอกเพราะโจทย์เนื้อตอนที่บวชทางใต้ข้ออยู่วัดไม่ได้จนต้องเข้ามาที่กอทมมาถอดผ้าเหลืองริวเคยไปแจกซองกฐินแต่พอได้เงินมาแล้วก็เอาเงินในซองมาใช้เองเมื่อ 4-5 ปีก่อนเรียกไปขโมยพระจากผู้หญิงที่หัวหินมาขายจนเขามาตามหาและอีนอนูบะใบไม้ไม่แต่คูรอดมาที่เพื่อนให้เอาไปคืนทั้งที่เขาอุตส่าห์เก็บหอมรอยวิภามานี่เลยคนดีที่น่าสงสารเตือนไม่ฟังแล้วมาด่าเอาเลยเอาให้สุดเรื่องพวกนี้เงินอยู่ทำคอนเทนให้คนสงสารได้ระหว่างคนจะเกลียดได้ซึ่งริวก็มาตอบว่าหนึ่งคือเพื่อนที่ฮีเร็กซ์ที่สุดและเพื่อนของหนึ่งก็ไม่มีใครครบนอกจากนี้ริวยังแชร์ข้อความของคนนี้มาที่หน้า Facebook ของตัวเองและบอกให้ทุกคนช่วยจัดการผู้หญิงคนนี้ที่พร้อมกับภาพเก่าที่ไปที่กองปราบและอ้างว่าจะไปฟ้องหมิ่นประมาท